ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราคุณแม่เริ่มต้นการเข้ารายการโดยการใส่แมสเพื่อเป็นการเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแมสจะช่วยให้ท่านปลอดภัยที่สุดค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเช้านี้ไปทำธุระเรื่องส่วนตัวแล้วก็เลยไปเลือกสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในเสถียรธรรมสถาน2กลับมาเดี๋ยวนี้เองค่ะแทบจะเรียกได้ว่าจบรายการก็ขึ้นรถลงจากรถก็เข้ารายการอีกพระพุทธรูปที่มีปางที่ยืนประทับอยู่เป็นปางลีลานี้งดงามมากเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเหมือนตริบันนะคะที่ตริบันค่ะก็งดงามเลือกตรงนี้เพราะว่าแสงสองพอดีที่นี่ก็จะมีมุมงามๆหลายมุมที่จะช่วยกันให้พวกเรามีสื่อที่จะแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินต่อออกไปเพื่อจะเข้าไปรับกรวยที่ผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนเกือบ200ชีวิตค่ะตอนนี้เราอยู่กันเกือบ200ชีวิตและแน่นอนค่ะทุกคนต้องอยู่กันแบบมีระยะห่างและเป็นระยะห่างที่ต้องมีแมสแม้แต่นันทวันก็ต้องใส่คุณแม่เองก็ต้องใส่เวลาเราอยู่ด้วยกันการใส่แมสจะช่วยให้เราปลอดภัยที่สุดนะคะตอนนี้คุณแม่จะพาทุกท่านเดินเข้าไปสู่ศาลาที่มีผู้คนเกือบ200ชีวิตรอคุณแม่อยู่ค่ะเราจะพูดกันในประเด็นของการใช้ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้อย่างไรให้ใจของเรายังปลอดภัยเหมือนไข่ในหินนะคะมันร้อนมันแรงมันเหนื่อยแต่ใจของเราก็ต้องชุ่มชื่นอยู่ดูสิคะเต็มศาลาไปหมดเลยเห็นเลยว่าคนต้องการที่พึ่งเมื่อคนต้องการที่พึ่งแล้วธรรมะทำให้คนพึ่งได้คุณแม่มองให้ลึกลงไปว่าตอนนี้แหละที่พวกเราจะต้องทำงานหนักเป็นช่วงที่คนทำงานหนักได้สร้างบารมีนะที่ได้ช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข เราต้องส่งสัญญาณว่าทุกคนต้องใส่แมสนะคะแม้แต่คนในบ้านเดียวกันถ้าเผื่อว่าสมาชิกในบ้านไม่เป็นแล้วก็ถูกกักตัวมาเลย14วันแล้วก็ถอดแมสได้แต่คุณแม่เนี่ยจะใช้โอกาสในการเข้าไปสอนเนี่ยทำหน้าที่ในการสอนรอรอคุณแม่เข้าไปแป๊บ
เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติดังขึ้นเพื่อเชิญทุกท่านได้ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะคุณแม่ก็พยายามมองหาไมโครโฟนคุณแม่ไม่มีเลยไมโครโฟนคุณแม่ใช้ตัวไหนค่ะในขณะนี้เรากำลังออกอากาศอยู่เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตพูดกับท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะคะนี่ก็เป็นการเข้ามาเพื่อที่จะรับกลวยกับผู้ที่มาปฏิบัตินะคะสเปรย์หรือยังคะนี่คือหลักเกณฑ์จริงๆของคุณแม่เลยตอนนี้เนี่ยคุณแม่ออกจากศิราความพร้อมต้องมีเลยค่ะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะปลอดภัยแต่ไม่น่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนื่องจากคุณแม่ออกทีวีอนุญาตคุณแม่ถอดแมสไหมค่ะก็อยากให้ทุกท่านลองตั้งใจฟังเสียงที่ไม่ได้ยินฟังแล้วทำความเข้าใจไม่ต้องดังมากก็ได้เพราะถ้าคุณแม่ตะโกนมากเสียงไมโครโฟนไม่มีสำหรับเราแต่คุณแม่จะไปดังมากตอนออกอากาศค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงลองวีคเอนด์หลายคนก็เริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดถนนก็ค่อนข้างว่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับการร้องขอมาจากอาจารย์หมอก็คือว่าขอให้ทุกคนเตือนกันว่าความปลอดภัยที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่จะยังต้องรอคอยกันอีกนานทีเดียวแต่ความปลอดภัยของเราตอนนี้คือเครื่องมือเล็กๆเนี่ยค่ะคือแมสแม้กระทั่งเราอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าหนึ่งคนไปอยู่ในที่เสี่ยงทุกคนก็ต้องใส่ทีนี้วันนี้เราอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมซึ่งถึงเราจะนั่งห่างกันเรานอนในห้องซึ่งมีคน2คนบ้าง3คนบ้าง4คนบ้างหรือ1คนบ้างถ้า1คนก็ไม่ต้องใส่ถ้า2คนไม่รู้จักก็ควรใส่นะคะแล้วจากนั้นก็ให้นึกเสมอว่านี่คือเครื่องมือที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีตั้งแต่1ชีวิตเราดีครอบครัวเราดีเศรษฐกิจดีด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ความสุขต้องมีเยอะขึ้นทำไมความสุขต้องมีเยอะขึ้นเพราะว่าความสุขบางอย่างมันไม่ต้องซื้อมันมาจากสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้สุขเมื่อได้ดูแลกันเมื่อสักครู่นี้คุณแม่เข้ารายการบอกว่าช่วงนี้พวกเราทำงานกันหนักเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องการที่พึ่งและธรรมะก็เป็นสิ่งที่พึ่งได้ก็ยังดีใจที่ช่วงนี้มีคนเข้ามาให้เราได้รับใช้ทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็มีทั้งกลุ่ม spiritual trip มีกลุ่มสุขเสาร์อาทิตย์ออกไปแล้วมีกลุ่มพ่อแม่หลานๆที่เป็นเด็กพิเศษเด็กพิเศษก็คือเด็กที่อาจจะมีภาวะทางสมองคือทุกคนมันเครียดหมดอันนี้พูดเฉพาะวันนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยค่ะมีพระคุณเจ้าจากหลายสำนักที่เข้ามาดูพวกเราทำงานแต่ที่คุณแม่อยากจะพูดไว้ตอนนี้คือเราคงต้องทำตัวเราเนี่ยให้เหมือนเราเป็นไข่ในหินเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่มันถูกกระทบแล้วมันแตกง่ายมันไม่ได้สำคัญว่าอะไรมากระทบสิ่งที่เราจะปลอดภัยจากการกระทบก็คือเราต้องรู้จักการเจริญสติจนสติเป็นเกาะของชีวิตที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นจะเป็นปรากฏการณ์ของการรับเราให้คมไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมากระทบวันนี้คุณแม่ไปที่โรงพยาบาลก็ต้องเข้าไปตรวจด้วยเครื่องมืออะไรสิ่งที่เอาเป็นเครื่องอยู่ได้ตอนที่มันต้องเข้าไปในเครื่องมือคือลมหายใจจริงๆนะคะ
เช่นเขาจะฉีดสารบางอย่างซึ่งจะทำให้เครื่องมือมันเห็นร่างกายของเราเขาก็จะบอกเลยว่ามันจะร้อนตั้งแต่ปากไปจนถึงทวารก้นคือมันร้อนทั้งหมดเลยที่มันเป็นประตูของเราอ่ะแต่เชื่อไหมถ้าจิตของเราอยู่กับลมหายใจมันจะไม่มีความกลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความร้อนใจและความร้อนใจเนี่ยมันจะนำมาซึ่งภัยต่างๆอีกเยอะเลยนั่นเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรอนุญาตให้นั่งสบายมากเลยครับมีหลายคนบอกว่าที่เนี่ยผู้ชายมาปฏิบัติได้ไหมนี่ไงผู้ชายหรือเปล่าครับมากับใครอะลูกฮะอ่ะเด็กชายยืนขึ้นสิมามาใส่แมสคนหนึ่งไม่ต้องใส่แมสมายืนตรงนี้ลูกมายายช่วยอะไรได้ไหมลูกสบายดีไหมครับพงศกรพงศกรอายุเท่าไหร่ครับ7 ขวบอ่ะ8 ขวบโอเคจะ9แล้วจะ9แล้วนะโอเคมากับใครคะลูกมากับคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนหาไม่เจอหาแม่ไม่เจอยายกำลังจะถามว่าถ้ามองไปใกล้เชียวยายบอกแล้วทำไมแม่ก็ทอดทิ้งลูกมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะใครบังคับให้มานั่งเหรอลูก ว่าแล้วให้กลับไปนั่งเหมือนเดิมค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะชี้โทษเชิญนั่งนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเราก็มีทุกวัยอะค่ะแทบจะเรียกว่าคนที่มาเสถียรเนี่ยทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นและวรรณะเลยแต่ทุกคนเนี่ยมีลมหายใจแห่งสติได้ไม่ต่างกันแล้วเมื่อใดที่เราหายใจอย่างมีสติเนี่ยสติมันจะอารักขาจิตพอโลกมากระทบแล้วเนี่ยมันจะมีอาการไหวอะไหวไปด้วยชอบมันก็จะไปดึงเข้ามาชังมันก็จะผลักออกมันก็จะหงุดหงิดนะคะหรือถ้ามันตัดสินใจไม่ได้อวยอวยมันเฉยเฉยจะมีสามนี่พอเรากระทบแล้วมันจะมีสามอาการเนี่ยจำไว้นะพงศกรง่ายๆเลยลูกพอกระทบแล้วต้องรู้ทันกระเทือนเลยนะจะมีสามอาการถ้าชอบมันจะเหมือนกินข้าวอะถ้าชอบนะมันจะรีบกลืนมันจะตักรออีกอย่างเงี้ยเรียกว่ามันไปตะคุบออกมาพอมันไม่ชอบมันจะเป็นอาการสะบัดออกไม่ต้องการเคยเป็นไหมแสดงว่าที่บ้านไม่เคยพูดเรื่องใจแบบนี้ถ้าเป็นคนที่เคยพูดเรื่องใจเด็กจะเข้าใจและอันนี้เป็นเรื่องที่คุณยายคุยกับเด็กนะไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวเด็กจะรู้ว่าอ๋อกระทบแล้วมันมีไหวไม่ใช่ว่าต้องหนีไปอยู่ในที่ที่ไม่กระทบแต่การปฏิบัติคือเมื่อเห็นไหวต้องรู้ทันไหวอย่าหลงไปกับความไหวเนี่ยพอเห็นสุขก็รู้ว่าสุขอย่าเผลอเพลินกับความสุขเห็นว่าทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อย่าตีอกร่ำไห้กับความทุกข์บางทีมันก็เฉยเฉยมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขสามอาการนี้พอกระทบรู้ทันไหวมันจะตื่นเนี่ยไข่ในหินกระทบแน่นอนจะมันไม่แตกเนี่ยเพราะว่ามันตื่นตัวทั่วพร้อมฉันวันนี้จึงอยากให้ทุกท่านได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า1มาทำไมอะไรคือเป้าหมายของการมาที่นี่เราสามารถที่จะเข้าถึงเป้าหมายเราได้อย่างไรในช่วงเวลา24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงโอเคไหมคะโอเคไหมคือคุณแม่ไม่บังคับเลยแต่ขอให้รู้ว่าโดยมารยาทของการทำงานเป็นหมู่ความปลอดภัยเป็นเรื่องแรกที่เสถียรต้องเตือนเพราะกว่าเราจะเปิดการทำงานและเปิดธรรมาสมให้ใช้ได้ใ
ในปริมาณของความต้องการของคนที่เราต้องนำธรรมะไปเพื่อที่จะรับใช้สังคมนั้นเนี่ยมันยากนะคะมันไม่ง่ายคุณแม่เพิ่งกลับมาจากสมุยแล้วก็เลยไปที่พังงานเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ความสุขยังทำได้เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่เราใช้ตัวเลขจำนวนปริมาณวัดคนตกงานเยอะเรือข้ามเฟอร์รี่ก็ดีสปีดโบ๊ทก็ดีมันไม่มีคนนั่งอ่ะมันจะอยู่ได้ไงที่มันไม่มีคนนั่งเพราะมันก็มีคนเท่าเดิมไงนักท่องเที่ยวไม่มาหลายโรงแรมปิดคนที่มีหลายโรงแรมอาจจะเลือกเปิดไว้สักหนึ่งเพื่อความพร้อมว่าถ้ามีลูกค้ามาเขาพูดถึงขั้นที่เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้แค่ลูกค้าคนเดียวเขาก็ดีใจเหมือนได้ลูกค้าเต็มเลยคนเดียวโอ้ไม่ง่ายเพราะสมุยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวพังงานนี่ฟูลมูนฮาล์ฟมูนดาร์กมูนเนี่ยไม่มีใครเลยแต่ความสุขยังมีอยู่คุณแม่ยังเห็นน้ำใจของคนพังงานคุณแม่ไปเห็นเขาแล้วก็อดไม่ได้เลยที่จะไปปล่อยปูซึ่งก็ธนาคารปูก็เกิดขึ้นหลังจากโควิดเห็นไหมฮะความดีมันเกิดขึ้นเยอะเลยธนาคารปูพอชาวบ้านเอาปูมาแล้วมันมีไข่ปูก็บริจาคไอ้ปูตัวที่มีไข่อะมาบริบาลไว้จนกระทั่งมันเขี่ยไข่ปูออกมานะออกมาแล้วก็บริวารอยู่ในถังไอ้เนี่ยถังไอ้ที่โรงแรมทั้งหลายที่เขาบริจาคไอ้ถังใส่ไอ้วัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเสร็จแล้ววันนั้นคุณแม่ไปเนี่ยเขาไม่ทราบว่าคุณแม่จะไปด้วยนะแต่คุณแม่ไปแล้วก็ทำทีวีให้เขาหน่อยหนึ่งเพื่อให้คนรู้ว่าความสุขยังมีอยู่เศรษฐกิจไม่ดีความสุขมีอยู่วันนั้นเราปล่อยกันประมาณ2ล้านกว่าตัวแล้วไปอีกประมาณสัก4เดือนมันก็จะแข็งแรงแล้วพอเดือนมีนามันก็จะกลับมาวงเวียนชีวิตห่วงโซ่อาหารของทะเลก็จะกลับมาแต่มันต้องมีคนบริจาคก่อนมันต้องมีคนให้ก่อนถ้าไม่มีคนให้จริงไหมเพราะปู1ตัวที่จับมาเนี่ยกินได้ราคาอาจจะสัก400แต่ตัวหนึ่งเนี่ยมันคงไม่กี่สตางค์เพราะมันคงไม่ใช่เป็นกิโลถ้าไม่มีคนให้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีอีก2ล้านตัวอย่างนี้เข้าใจไหมคะฉะนั้นในภาวะเศรษฐกิจไม่ดียังต้องมีการให้มีคนที่เห็นงานของคุณแม่มากแล้วก็ถามว่าคุณแม่มีสายป่านที่ยาวใช่ไหมคุณแม่จึงสามารถเปิดเสถียร2ที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ไปเลือกหินที่จะเอาไปจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มคือมันต้องให้อะนึกออกไหมคะคุณแม่บอกมันไม่ใช่เรื่องสายป่านแต่มันเป็นเรื่องของสำนึกคนกำลังทุกข์มันต้องให้คนรวยทั้งหลายเนี่ยต้องแบ่งปันนะขนาดคนไม่รวยเรายังส่งเสริมให้เลยอะไปเก็บสตังค์ที่ไม่ทิ้งขว้างจะวันละบาท10บาทในครอบครัวของเราเพื่อนึกถึงทีไรก็สุขใจทุกทีที่เราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบไปด้วยกันคุณแม่อยากให้คุณดูว่าสตังค์วันละ10บาทที่คุณรับพระพุทธยันตีองค์ดำไปเนี่ย7เดือนเท่านั้นนะคะที่คุณเห็นดังต่อไปนี้คุณดูเลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าจากการให้ของคนจำนวนมากที่มีความตั้งใจที่จะมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมในเสถียรเนี่ยทุกคนแบ่งปันจากก่อนมีโควิดคุณแม่ซัพพอร์ตหมดเลยนะคะแต่หลังจากมีโควิดเงินบริจาคน้อยลงแต่เรายังทำงานได้เพราะเราทุกคน
ยังพึ่งตัวเองได้แล้วแบ่งให้คนอื่นเป็นพอนึกภาพลองดูภาพหุบเขาโพธิสัตว์สักเอาสักช็อตหนึ่งแล้วกันอ้าวค่ะภาพมุมบนเลยค่ะอยากให้ท่านมีกำลังใจวันนี้ผักในทาราฟาร์มาแล้วนะคะวันนี้คุณแม่เห็นเมื่อกี้คุณแม่ลงรถเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราวันละ10บาทที่พวกเราในช่วงหลังโควิดนะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อ7เดือนที่แล้วค่ะพงศกรไปต้องชอบห้องน้ำฟินสโตนยายแน่เลยเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเราก็สร้างห้องน้ำรวมกับ SCG ค่ะคือ SCG ก็ต้องมาแชร์ค่ะทุกคนก็ทำงานกันเพื่อดูแลผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหินที่คุณแม่ไปเลือกมาเพื่อที่จะทำให้มันเป็นน้ำตกเพราะที่นั่นน่ะมันเป็นเงาของน้ำเราต้องสร้างน้ำแล้วเดี๋ยวนี้เราก็สร้างน้ำมองไปไหนก็จะเห็นน้ำค่ะพอมันมีน้ำมันก็มีต้นไม้เห็นไหมคะเดี๋ยววันจันทร์นี้จะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆอีก20ต้นต้นไม้ใหญ่สุดของเราอายุ400ปีนะคะที่เราบิ๊กมูฟมาปลูกอะค่ะเนี่ยค่ะองค์พระอริยธารายกไปตั้งอยู่บนยอดเขาก่อนมีโควิดไม่กี่วันเลยวันที่27กุมภาพันธ์พอมีนาเสถียรหนึ่งต้องปิดนะคะมีนานี่ราชการสั่งปิดแล้วนะคะแล้วนะยกไปก่อนมันเหมือนเรารู้อะไรในอนาคตสำนึกเราดีเนี่ยค่ะอันนี้คือฟาร์มที่เราโควิดเนี่ยออกไปบิณฑบาตไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปลูกกินเนี่ยค่ะฟาร์มผักของเราซึ่งตอนนี้ก็ส่งต่อมายังเสถียรหนึ่งแล้วไข่ไก่อารมณ์ดีของเราส่งมาเสถียรหนึ่งแล้วตอนนี้คนที่มาปฏิบัติที่เสถียรหนึ่งกินผักจากทาราฟาร์มแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ไปด้วยกันค่ะอย่าหยุดอย่ายอมจำนนอย่าฆ่าตัวตายอย่าเศร้าอยู่กับสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมทำงานหนักขึ้นแต่มีปัญญามากขึ้นรับคมของการสร้างความอดทนอดกลั้นในเราก็อยากนอนสบายเนี่ยวันนี้คุณแม่ก็บอกกับนันทวันว่าจบรายการคุณแม่ก็ขึ้นรถไปปิยะไปเจาะเลือดแล้วต้องนอนรอเครื่องมือเพราะมันมีคิวกันใช่ไหมคะลงมาก็ต้องเนี่ยผักนี่มาวันนี้มาแล้วนะในผักอันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะไปดูได้เลยค่ะที่ร้านปลอดภัยคุณจะเห็นผักที่ส่งมาจากทาราฟาเราให้งบในการซื้อเมล็ดพันธุ์กับการทำก้านเนี่ยประมาณเที่ยวละ20,000เสร็จแล้วเอามาเราก็ให้ทุกคนผูกบินโตด้วยนะคะไม่ได้ขายนะช่วยกันส่งต่อความรักมีกระจาดก็ส่งกระจาดไปคุณแม่เพิ่งส่งไปให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดธงชัยกระจาดผักพี่เบิร์ดส่งตอบกลับมาน่ารักความสุขอะเข้าใจคำว่าความสุขไหมการให้อะส่งผักจากทาราฟาร์มไปเพราะวันเกิดเขาเมื่อวันที่8แล้วก็ส่งหัวใจไปด้วยแล้วพี่เบิร์ดก็ส่งตอบมาทันทีเลยแล้วก็บอกว่าจะมาปฏิบัติลองดูคลิปที่คุณแม่ส่งให้พี่เบิร์ดตอนถ่ายทอดนะและลองดูตอนที่พี่เบิร์ดกลับมาคือเรากำลังจะพูดเรื่องการให้เข้าใจคำว่าให้ไหมคะมันไม่ได้ให้สมบัติมันให้ความรักความสุขแบ่งปันเกื้อกูลจะบอกว่าผักทาราฟาร์มไม่ใช่สมบัติก็ไม่ได้แต่มันคือเหงื่อของแม่ชีทุกคนในหุบเขาโพธิสัตว์ท่านคุณแม่ตกใจนะว่ามีคนบวชกับคุณแม่มากหลังจากที่มีโควิด3เท่าทุกทีบวชทีละ20พรรษานี้บวช119เมื่อเสาร์ที่แล้วนู้นวันที่5บวช27ตอนนี้มาจะ30แล้วค่ะบวชข้ามปีเนี่ยค่ะวันเดือนนี้บวช50ทุกทีจะประมาณสัก10ทุกคนต้องกลับมารีสตาร์ทเห็นไหมสมัครบวชได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันได้ตกตะกอนทีเดียวและเป็นช่วงที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ก็เดี๋ยวลองดู
ก่อนที่จะเหลือเวลาอีกสัก15นาทีก่อนที่จะรับกลวยวันนี้ใครเป็นคนช่วยทํากลวยบ้างยกมือขึ้นอ้าวไม่มีเลยเหรอไหนว่าให้ผู้ปฏิบัติทําช่วยอันนี้เป็นกลวยที่ไม่ได้ซื้อนะคะก็ให้ผู้ปฏิบัติเรียนได้เลยใครตกงานมาเรียนทําได้เลยค่ะอันเนี้ยป้าพาทำทำเองนะคะทำในเนี้ยแหละค่ะแล้วป้าพาก็ทำจากมือที่ไม่มีนิ้วค่ะแล้วเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยนะป้าพาเนี่ยถูกไฟไหม้ตั้งแต่เด็กนิ้วไม่มีนิ้วทุกวันศุกร์คุณแม่จะเห็นหัวใจของพาที่ทำสิ่งนี้ให้แล้วคุณแม่บอกก็ให้ผู้ปฏิบัติเรียนด้วยเราต้องยกย่องคนทุกคนการให้คือการให้เกียรติคนทุกคนคุณทำคุณก็จะทำเป็นด้วยจริงไหมคะเราทำปุ๋ยกองแรกเมื่อวันที่5ธันวานะเราไม่กลัวเรื่องปลูกต้นไม้อีกแล้วเพราะเราทำปุ๋ยได้เองเรามีน้ำเรามีปุ๋ยเราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆได้หลายคนบอกว่าทำไมคุณแม่ไม่กลัวลองเอาภาพต้นไม้ใหญ่สักต้นขึ้นมาก่อนก็ได้ถ้าตอนนี้เอาพี่เบิร์ดขึ้นไม่ได้ลองเห็นเลยค่ะ420ปีนะคะต่อต้นหนึ่งอะเนี่ยค่ะไปถึงเสานู้นนะคะรัศมีของเขาอะค่ะนั้นลำต้นเขาก็จะขนาดนี้ถึงตรงนี้บางต้นเนี่ย3เมตรอะแต่เรามีปุ๋ยที่ทำให้เกิดอาหารที่ใบและผิวตอนนี้รากขึ้นแล้วจะให้รอหรือว่ายังไงฮะส่งสัญญาณว่าไงคะโอเคไม่ได้พี่เบิร์ดแล้วได้ต้นไม้ใหญ่ไหมคะค่ะอันนี้ไม่ใหญ่จริงค่ะอันนี้ยังไม่ใหญ่จริงอันนี้รุ่นน้องๆค่ะอันนี้รุ่นน้องรุ่นลูกค่ะอยากได้ฟิล์มต้นไม้ใหญ่ใหญ่จริงเลยค่ะขอต้นนั้นล่ะค่ะนี่ก็ยังไม่จริงนะคะอีนี่รุ่นแม่ฮะรุ่นพ่อรุ่นแม่ฮะเรามีรุ่นชวดแล้วนะคะต้นไม้อะรุ่นชวดเรามีต้นหญ้าสกลเนี่ยตอนแรกว่าใหญ่มากแล้ว300ปีพอเจอ420ปีช็อกไปเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ทยอยเดี๋ยวต่อไปนี้ตรงนี้จะเป็นลานต้นไม้ 2,000 ปีค่ะเนี่ยค่ะจากการที่พวกเราทำงานหนักและเรายังให้อยู่ถ้าท่านเห็นต้นไม้ที่ตั้งอยู่เนี่ยอันนี้เพิ่งปลูกนะคะตั้งแต่วันที่21ตุลาคมวันสมเด็จย่าค่ะแล้วคุณแม่ก็ปลูกไร่มาเลยปลูกไปก่อนเดี๋ยวมันก็มีร่มให้พวกเราไปนั่งเองแหละเหมือนเสถียรเข้ามาร่มรื่นไหมคะเพราะมันต้องมีการทำงานหนักเอาล่ะถ้าอะไรเรียกไม่ได้จากแบ็กสเตจเดี๋ยวคนดูทางบ้านจะเบื่ออ่ะมาถวายกล้วยเลยดีกว่าเพราะว่าคุณแม่มีคนดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็มีหลายคนบอกว่าสุภาพบุรุษมาปฏิบัติได้ไหมวันนี้เขาก็เลยเชิญสุภาพบุรุษถวายกล้วยเลยเพราะว่ามาได้ชิงเปล่าลูกนั่งเนี่ยสุภาพบุรุษทั้งนั้นเลยค่ะพนมมือขึ้นค่ะThank you.
คุณแม่ขอให้ทุกท่านได้มีปัญญาขจัดความกลัวในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้เราได้เรียนรู้กับการรับคมแห่งปัญญาเพื่อให้เราตัดขาดความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ชีวิตคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดที่ทนอยู่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมีความเป็นอนิจจังเป็นปกติทุกขังคือทนอยู่ได้ยากและอนัตตาไม่มีตัวตนของเราเข้าไปรองรับให้เราฝึกปฏิบัติจนเข้าใจถึงสัจธรรมในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้ทันไหวใจตื่นมีเหตุมากระทบมีอารมณ์มากระทบเมื่อใดที่เรารู้ทันอารมณ์เราไม่หลงอารมณ์เหมือนเรารู้ทันไหวใจตื่นบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในการกระทบถ้าเหตุไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยความไม่ประมาทในการกระทบเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคณะแม่ชีเขาได้พาพวกเราฝึกนอนภาวนาก่อนที่จะขึ้นพักวันนี้ด้วยนะคะเพื่อมันจะได้ฝึกว่าเราภาวนาได้ทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาในทุกอิริยาบถตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนในทุกกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคะก็ขออนุโมทนาค่ะอย่าลืมใส่แมสในห้องตอนนอนด้วยนะสาธุค่ะ